สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ60 up นะคะวันนี้เป็นเทปแรกนะคะเป็นเทปทดลองก็มีหนูทดลองมาให้เราทดลองนะคะวันนี้รายการ60 up เนี่ยก็มาอยู่ที่ห้องแถว2ห้องนะคะของอยู่แถวๆถนนจักรวรรดิแล้วก็จะได้ไปเจอจักรพรรดิจักรพรรดิพงศ์เจอพระนิพงศ์นะคะก็จะได้มาเจอกับแขกรับเชิญทั้ง2ท่านซึ่งเข้าเกณฑ์ในการเป็นแขกรับเชิญของรายการคืออายุ60ขึ้นคืออายุต่ำกว่านี้เราจะไม่เชิญนะคะเพราะว่าไม่มีสิทธิ์เข้ามาในรายการเราต้อง60ขึ้นเท่านั้นนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้พบกับนะคะคุณพ่อเจริญแล้วก็คุณแม่จารุวรรณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงคะวันนี้ตื่นเต้นคะได้มาเป็นหนูทดลองของเทป60 up ตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะค่ะก็วันนี้ก็พอดีว่ารุ่นพี่อะค่ะคือลูกชายคุณพ่อคุณแม่นี่แหละนะคะเฮียเคียงเนี่ยเขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารเจอร่อยนะคะเราก็เลยติดตามมาว่าอุ้ยอายุถึงปูนี้แล้วเกษียณแล้วยังจะมาทำอาหารเจอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตามมาพูดคุยกันนะคะเพราะเราคิดว่าสังคมผู้สูงอายุเนี่ยไม่ใช่ว่าพอเราเกษียณแล้วก็อยู่เฉยๆนะคะเราก็อยากทำนู่นทำนี่มีประโยชน์กับในสังคมบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาพูดคุยกับพ่อคุณแม่แต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าครัวนะคะวันนี้ก็อยากจะคุยถึงเรื่องประวัติเล็กๆน้อยๆนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนิดหน่อยนะคะว่าเป็นมากันยังไงนะคะเดี๋ยวเริ่มจากคุณพ่อก่อนเลยนะคะตอนนี้คุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วนะคะ72นะคะคุณพ่อเป็นคนไทยหรือคนจีนลูกคนจีนเป็นลูกคนจีนนะคะค่ะแล้วก็มาเมืองไทยอายุเท่าไหร่คะประมาณ6 ขวบมาอยู่ที่ไหนคะตอนที่มาเมืองไทยแถวนางเลิงเนี่ยนางเลิงนะคะแล้วก็ที่บ้านทำอะไรอะคะหมายถึงว่าพอมาอยู่เมืองไทยมาไทยก็เตี่ยก็ไปขายของสมัยก่อนขายของสนามหลวงค่ะขายสนามหลวงแล้วไปขายแถวตอนหลังก็ไปย้ายขายแถวเทเวศค่ะของที่ขายนี่อะไรอะคะคุณพ่อพวกของชำของชำพวกไอพริกหอมกระเทียมอะไรพวกนี้อ๋อค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ย้ายมาขายที่ร้านที่บ้านค่ะแล้วก็เลยเปิดร้านขายตอนนี้ก็เลยขายใหญ่เลยแล้วช่วงนี้นี่คือเรียนหนังสือไปด้วยตอนช่วงที่ทำงานไปด้วยก็เรียนหนังสือไปด้วยใช่ไหมคะผมสมัยก่อนผมเรียนหนังสือเรียนหนังสือแล้วยังต้องไปขายห่อหมกด้วยนะเอาล่ะคะโอ้ไปขายห่อหมกถึงสนามหลวงถึงท่าพระจันทร์สมัยก่อนนะไม่อายอะคะเราเรียนหนังสือด้วยแล้วต้องมีเรามันลูกคนจนพ่อแม่จนคนจนต้องทนหน่อยน้องต้องสู้ชีวิตสู้ชีวิตอยู่เมนมัธยมอยู่ตรงใกล้ๆเมนมัธยมเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าขายได้เงินก็เอามาให้แม่ค่ะให้แม่วันนั้นมีพี่น้องกี่คนคะพี่ที่ต้องดูแลมีลูกน้องผมมี6คน6คนเราเป็นคนโตคนโตมันก็ต้องดูแลน้องดูแลน้องผมเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเลยเป็นคนส่งของเก็บเงินสารพัดเป็นคนซื้อของด้วยนะผมเป็นซื้อที่ท่าเตียนที่ปากคลองตลาดเนี่ยผมคนไปซื้อไปส่งวาดไปหมดอ่ะทั้งซื้อทั้งขายทั้งซื้อทั้งขายทั้งเก็บเงินค่ะผมเหมาหมดคนเดียวเลยเพราะว่าน้องมันเล็กๆก็เรามาเป็นพี่คนโตผมมาเป็นคนโตทีนี้มาที่คุณแม่บ้างค่ะแม่จารุวรรณนี่เกิดที่เมืองไทยใช่ไหมคะแล้วก็อยู่บ้านอยู่แถวๆนี้เหมือนกันแถวเทเวศค่ะที่บ้านทำอะไรอะคะค้าขายกาแฟพ่อขายกาแฟเล็กๆน้อยๆค่ะขายข้าวสารมันเล็กหน่อยค่ะแล้วมีพี่น้องกี่คนคะ8 คน 8 คนแม่คนที่เท่าไหร่แม่เป็นคนโตคนโตเหมือนกันคนโตก็เลยเข้าใจกันเนาะคนโตต้องดูแลน้องเป็นอย่างไรใช่ไหมคะทีนี้มาพูดถึงว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันนะแต่ว่าตอนมาเจอกันเนี่ยเจอกันได้ยังไงที่เล่าใช่แม่สื่อเขาแนะนำแม่สื่อเขาแนะนำแม่สื่ออาชีพก็อยู่แถวๆนี้ใช่ไหมแม่สื่อก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้ใครเป็นคนเริ่มก่อนนะคุณแม่ด้านไหนเริ่มก่อนว่าเออลูกฉันควรจะต้องเป็นฝั่งเป็นฟ้าแล้วอ๋อเราก็ไปบอกแม่สื่อก็ไปติดต่อให้คือคุณแม่ไปบอกหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของพ่ออาม่าเนี่ยลูกไหลอโกไปหลายคนอโกคนเจ็บคนเล็กๆหมดเลยน้องสาว4คนค่ะก็เลยไปบอกแม่สื่อบอกว่าเออลูกชายคนโตของฉันเนี่ยสมควรจะแต่งงานได้แล้วอะไรอย่างงี้
ช่ไหมคะแม่สื่อก็เลยไปติดต่อให้ไปติดต่อให้เราไม่มีเวลาวันหนึ่งผมไม่มีเวลามองสาวเลยไม่มีเวลาเลยเช้าขึ้นก็ส่งของเก็บเงินไม่มีสาวติดบ้างนะไม่คือไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่แต่ว่าเราทำงานก็จริงแต่ว่าสาวคนอื่นเขาก็เห็นเราทำงานถูกแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาจะไปจีบสาวเลยนี่เรื่องจริงจริงนะอันนี้ลูกๆไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ลูกๆไม่รู้ก็จะได้รู้ไว้ซะนะคุณพ่อไม่มีเวลาจีบสาวไม่มีเวลาถ้ามีก็สงสัยละลายนี่ถ้ามีรู้สึกว่าจะละลายแต่เรามันเป็นเราเป็นลูกคนยากจนด้วยพ่อแม่จนอันนั้นเสน่ห์เหลือร้ายในหนังเขาจะต้องมีลูกคนรวยมาชอบนะธรรมดาเนี่ยคุณพ่อใช่ป่ะอันนี้เรามันวาสนาไม่ถึงเขาแล้วแม่สื่อเนี่ยแนะนำมากี่คนคะกว่าจะมาเจอคุณแม่อุ้ยหลายคนนะหลายคนเลยฮะแล้วไม่ถูกใจเลยเหรอคะก็ไม่ค่อยถูกใจมากไม่ถูกใจมากหนูอยากทราบว่าสมัยก่อนเวลาเขานัดมาเจอกันเนี่ยแล้วทำอะไรกันบ้างหมายถึงว่าก็ไปนัดกันไปเจอที่เขาดินจริงแล้วต้องเป็นสถานที่เดียวคือเขาดินนะคะไม่มันก็และบ้านเขาดินมันสะดวกหน่อยมันเป็นสวนตรงไหนอ่ะนั่งก็สมัยนั้นมันก็มีเขาดินนี่แหละดิที่มันแล้วพอไปถึงเสร็จปั๊บแม่สื่อก็แนะนำแล้วไปที่หมายถึงตอนแรกก็คุยกันที่บ้านเขานั้นคุยที่บ้านแนะนำไปคุยที่บ้านเขาค่ะแล้วตอนหลังก็แนะนำตามแม่ไปเลยหรอไปอยู่ข้างกรงลิงหรือว่าข้างสิบปีจำได้ค่ะเขาดินนี่แหละเหรอฮะแต่ไม่รู้ที่ไหนจำไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดสมมติเราไม่ชอบสาวคนนี้เราจะบอกแม่สื่อไงคะว่าเราไม่ชอบก็บอกเขาว่าก็บอกแม่สื่อตรงๆว่าไม่ชอบอ๋อแต่ว่าทางผู้หญิงเขาก็มีสิทธิ์ที่จะบอกไม่ชอบเราเหมือนกันด้วยไม่ชอบก็หอมกันในเข้าไปต้องเสียตังค์ไหมเสียเหมือนกันเสียไปพอไป240เลยโอ้หมายถึงว่ายังติดต่อแค่มาถึงเจอกันก็เสียถ้าเผื่อเราถ้าเราไม่ชอบนะถ้าเราไม่ชอบเขาต้องเสียให้ต้องเสียเงินให้เขาฝ่ายผู้หญิงเราต้องเสียให้ฝ่ายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายต้องเสียให้ผู้หญิงต้องแบ่งแค่ไหนว่าเป็นแค่ค่าเสียเวลาค่าเสียเวลาเราไม่สื่อได้คนจริงก็เลยเซลล์มิงอะไรก็ได้แม่สื่อก็เอาแม่สื่อก็ได้อยู่เขาก็ได้จากทางผู้หญิงจากทางนั้นใช่ไหมทางอากงนี่แหละทางผู้ชายทางผู้ชายก็ต้องจ่ายแม่สื่อแล้วจ่ายต้องจ่ายแม่สื่อด้วยโอ้โหกว่าจะได้นี่ก็เสียไปหลายอัดอยู่หลายอัดใช่ไหมคะแล้วพอมาเจอคุณแม่จารุวรรณวันแรกที่เขาแนะนำกันเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนแรกเราก็บอกว่าชอบแต่ตอนหลังเขาก็โอเคอะไรอย่างงั้นคุณพ่อหยุดก่อนถามคุณแม่บ้างไปเจอคุณพ่อตอนแรกที่แม่สื่อพาไปเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะก็เฉยเฉยก็ยังไม่อยากแต่งงานก็ยังอยากว่าเพราะว่าอยู่บ้านก็เย็บเสื้อเย็บผ้าก็มีรายได้อยู่ก็เลยอยู่แบบสุขสบายแล้วก็ฟังว่าครอบครัวเขาน้องเยอะแบบรับปันที่ต้องลำบากเนี่ยกะไว้แล้วนี่ฉันจะต้องไปช่วยเลี้ยงน้องด้วยใช่ไหมก็ยุ่งพ่อแม่มาจากเมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ต้องเป็นสะพ้ายคนจีนโหลำบากลำบากใช่ไหมเพื่อนพ่อบอกว่าคนนี้ดีเพื่อนเพื่อนเชียร์ค่ะเพื่อนพ่อเพื่อนพ่อบอกคนนี้ดีเป็นเหลาซิกอะไรอย่างเงี้ยเหลาซิกแปลว่าอะไรคุณแม่แปลว่าซื่อสัตย์ซื่อสัตย์เป็นคนไม่พ่อก็เลยเชื่อพ่อก็เลยบอกเออแต่งคนดีตอนนี้มันเคยไปขายของเทเวศแต่งคนดีก็ดีเราจะได้ไม่ลำบากคนจีนเขาชอบให้แต่งคนก็เลยอ่ะก็เห็นว่าพ่อบอกอายุมากแล้ว22นะเขาแต่งกันอายุน้อยๆก็เลยบอกเออตกลงก็ตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้เต็มใจเท่าไหร่ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่ก็คือก็ตามพ่อว่าไงก็อย่างนั้นแม่พ่อเขาบอกไม่เป็นไรหรอกไม่ลำบากหรอกตอนแต่งงานนี่ก็ต้องแต่งเกิดเป็นคนก็ต้องทำก็ต้องไปทำงานแหละไปอยู่บ้านว่าอยู่ไหนก็ต้องไปช่วยเขาทำงานแล้วตอนแต่งงานนี่ก็เป็นประเพณีแบบจีนเลยจีนเอาแหวนมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบว่าแรกๆไม่ชอบอ่ะนะก็เลยก็บอกอุ้ยแหวนไม่สวยหรอกไม่เอาอ๋อมีการแบบนิดนึงแล้วเขาก็ซื้อไปเลือกที่บ้านหม้อไปที่บ้านเลือกวงแพงสุดใช่เขายังเว้นที่แพงที่สุดอะไรนะไม่พอดีคุณพ่อไปล็อบบี้ไว้แล้วว่าไม่ได้ล็อบเขาจะไม่สนใจไง
เด็กคนนี้นี่เด็กคนนี้เรื่องมากตายแล้วลูกกับลูกหมดเลยนี่พูดมากไปเปล่าใช่อ่ะเด็กเกียร์บอกแย่เลยกำลังมันอยู่อ้าวแล้วอันนี้มันเพิ่งเริ่มต้นการทำงานเนี่ยไม่ใช่แค่สิ้นสุดเพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมฮะพอไปอยู่ด้วยกันแล้วจากเราเฉยๆต่อกันเนี่ยพอไปอยู่ด้วยกันแล้วได้ศึกษากันแล้วได้เห็นข้อดีอะไรในแต่ละนี้ไม่ก็ไม่กี่วันนะแม่ก็เอาเลิกมาเลย28วันก็แต่งเลยโอ้รวดเร็วไปเจอที่เขาดินครั้งหนึ่งไปซื้อแหวนครั้งจบจบเลยแล้วก็ไปเช่าชุดแต่งงานที่กาเทแล้วก็มีพิธีจัดพิธีกันที่ไหนคะแต่งที่ยิ้มครับป้าแต่งที่พัฒนาคารพัฒนาคารยิ้มอ๋อค่ะแล้วพอแต่งเสร็จแล้วเราก็คือเข้าบ้านของผู้ชายเลยเออก็เข้าอยู่ที่เนี้ยอยู่เนี้ยห้องนี้คือที่นี่ห้องนี้แหละห้องนี้เลยห้องดันข้าวห้องแต่งงานนะเนี่ยอือห้องเนี้ยก็ดันข้าวบอกว่าสองหลังนี้มีลูก5คนก็ยอมนะไม่ให้ขายแล้วสองหลังนี้ทรัพย์สินไม่ได้อะไรซื้อที่ไหนก็ไปตื่นเขามีบ้านทุกคนนะเป็นที่กำเนิดของลูกที่นี่เลยแล้วเด็กๆก็รักทุกคนนะรักที่นี่ทุกคนที่อยากให้พ่อแม่ทำข้าวให้กินค่ะก็มีความอบอุ่นนะคะอบอุ่นแต่ตอนที่อยู่ที่นี่นี่จริงๆก็อยู่รวมกับทางครอบครัวครอบครัวเตี้ยก็ค้าขายอยู่ตรงวัดโสมก็คือลูกหลายคนร้านขายของชำอ่ะก็ยังขายอยู่แล้วขายข้าวสารขายอาม่าเช้านะขายหมดทุกอย่างตีห้าครึ่งก็ข้ามไปฝั่งอนุอุ้มลูกสาวคนโตไปช่วยก็หุงข้าวไปเลี้ยงน้องโมงเช้าก็ถึงสี่ทุ่มหกโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะถึงว่าน้องน้องหลายคนไปช่วยหุงข้าวแล้วแม่ก็อาม่าก็แก่แล้วตอนเรามีลูกคนแรกตอนเรามีลูกคนแรกเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยคนนี้ประกอบชุลีพรชุลีพรเป็นไงฮะคุณอาม่ารู้สึกไงธรรมดาคนจีนเขาชอบไม่มีผู้ชายเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงแต่ก็ไม่ชอบเราเราก็รักของเราอะลูกเราแต่เขาไม่ได้คิดมากอยู่แล้วเราไม่ได้คิดมากแต่อาม่าเขาไม่ก็ชอบเขาไม่ก็เฉยเฉยไม่สนใจไม่มายุ่งก็ดีแล้วเราได้เลี้ยงเองเขาก็ช่วยเลี้ยงนะเขาช่วยเลี้ยงก็ต้องไปทำงานบ้านนู้นอ่ะต้องไปทำแบบข้าวแม่ผัวเป็นคนจีนแล้วก็ชิวอีกจับหมูต้องเจ้ากล้วยอ่ะทำขนมขาบไปก็ท้องโตๆทำแบบทำไมอาม่าอาม่าไม่ซื้อเขานะคนจีนโบราณแต่เดี๋ยวนี้เรารักเขาจริงๆนะนี่เขาสอนให้เราทำขนมจีนเป็นหมดเลยนะขนมอ่ะขนมเมืองจีนกล้วยอะไรคักกล้วยเลยทำเป็นหมดเลยขนมเอาไปทอดอ่ะของเมืองคนจีนแม่เขาขยันแม่เขาทำเป็นด้วยก็คือสอนให้ทำสอนให้ทำแม่เขาขยันเมื่อก่อนต้องทำอันนี้กับข้าวจีนอะไรกันก็สอนให้ทำก็ดีเลยแล้วก็เป็นวิชาความรู้เข้าเจกันเจียเจอ่ะมาแต่เห็นได้ข่าวคุณพ่อว่าทำอาหารเป็นไหมคะทำเป็นผมก็เรียนแบบแม่อ๋อเป็นอาหารจีนเหมือนกันอาหารจีนแม่ก็ทำอะไรก็ทำบ้างอะไรแต่พื้นฐานก่อนที่แม่จะแต่งงานแม่ทำอาหารเป็นไม่เขาทำไม่เป็นไม่ค่อยเป็นอ๋อก็เย็บมาเรียนรู้กับมาเรียนรู้กับแม่สามีนี่เองแม่เก่งแม่ผมแต่แม่ผมทำกับข้าวเก่งแล้วตอนพออยู่ด้วยกันไปเนี่ยเริ่มเห็นความดีของคุณพ่อหรือยังก็เห็นจุดไหนที่เป็นจุดที่เขาไม่ได้อีกเที่ยวก็ไม่มีบุหรี่ก็ไม่สูบอะไรเขาก็ไม่มีเวลาเช้าตื่นขึ้นมาก็เป็นสนามมวยสี่ทุ่มทุกวันเป็นสนามมวยไปเก็บเงินไม่มีเวลาสมัยก่อนสำล้ออ่ะขายพวกสีรักตรงนี้นะสีอะไรเล่าสีวิวัฒน์ไอร้านสนามมวยทั้งรอบเลยเป็นลูกค้าของผมหมดแล้ววันนี้ผมเจริญยังรู้จักเขาร้านแอตตี้ร้านอะไรเนี่ยรู้จักกับผมหมดเขาขายตั้งแต่เขาเป็นลูกค้าผมหมดทุกคนที่ขนาดไม่มีเวลามีลูกตั้ง5คนเลยนะเนี่ยเก่งมากนะคุณแม่ก็เลี้ยงแบบว่าสุดชีวิตเลยเลี้ยงชีวิตก็เลี้ยงแบบเห็นบอกว่าเลี้ยงปีกันมาเลยก็เลี้ยงแม่อาม่านี่เขาเป็นบุญคุณนะเขาช่วยเลี้ยงอาม่าช่วยเลี้ยงคนที่สองเนี่ยเขาดีใจนะเขาหรือไม่เลี้ยงก็เขาบอกว่าเลี้ยงไม่ไหวว่าเลี้ยงไงแต่มาอาเจกยังนอนอยู่ในเปรอะน้องชายคนเล็กวันนี้ยังอยู่นอนในเปรก็บอกว่าเอาเปเก็บเขาบอกไม่ได้ต้องมีหลานแล้วเขาถึงจะเลิกเลิกนอนเลิกแล้วอาเจกกับลูกกับประดิษฐ์ใกล้กันเชงกับเนี่ยใกล้ๆกันอาโปกับลูกจีพรใกล้ๆกันค่ะอ๋อตอนนั้นคุณแม่ก็ยังมีเลี้ยงอยู่
เขาไม่อยู่บ้านก็เลี้ยงน้องชายผมตอนนั้นอายุ5ขวบคนเล็กอายุ5ขวบแล้วผมแต่งงานโอ้ยสมัยนี้นะคงจะไม่มีอย่างนี้แล้วใช่เยอะ2คนก็แย่แล้วเพื่อนถามมีได้ยังไงเนี่ยก็ยังขายของอีกใช่หนูกินนมแม่ด้วยแล้วเรื่องสงสัยว่าตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มเนี่ยมีไปได้ไง5คนแล้วลูกผมส่งเข้าเรียนแค่เรียนหมดแล้วเขาก็ดีด้วยแล้วก็เซ็นปาง2คนไม่ใช่คือเรามีพ่อเขาเนี่ยให้เรียนโรงเรียนจีนสมัยก่อนเรียนภาษาจีนเราเรียนภาษาจีนนี่เราก็ไม่ได้ใช้อะไรเราบอกแฟนนะเราบอกแฟนนะเขาไม่ให้เราให้ไม่ให้ลูกเราเรียนโรงเรียนไทยแล้วให้ไปเรียนโรงเรียนจีนถามเธอเรียนโรงเรียนจีนแล้วเธอได้อะไรเรียนแล้วไม่ได้ใช้อาม่าก็ไม่ได้ดิฉันก็เรียนนะไม่ได้ใช้อาม่าก็ไม่ได้ใช้เสร็จแล้วก็เลยทำไงอ่ะประดิษฐ์ก็โตละชื่อพรนี่ก็สมัยก่อนอยู่เทเวศไงก็รู้จักครูคนหนึ่งอยู่เขมะก็เลยไปฝากเขาบอกมีลูกสาวก็ไปรู้เลยลูกชื่อพรได้เรียนเขมะเสร็จแล้วเรามีอีกหลายคนลูกชายจะทำยังไงถ้าเราไปเรียนไกลเราก็ไปส่งลำบากเราก็เลยไปนั่งมีโรงเรียนดีก็คือเซนกระเบียนถ้าเราก็ไปนั่งใต้ถุนโรงเรียนว่าเขาเข้าเป็นยังไงเขาเป็นโรงเรียนเอกชนด้วยแพงเข้ายังไงเขาเข้ากันยังไงทำ10,000เขาเข้ายังไงทำยังไงเราก็ไปนั่งเราก็รู้เลยเขาบอกว่า6ขวบต้องมาสอบพอดีปีนั้นน่ะธรรมาภิรักษ์อ่ะเขาไปซื้อโรงเรียนเล็กๆอ่ะโรงเรียนเจนสิริเราก็เอาลูกชายไปเข้าเลยค่ะไปข้ามเขาบอกเกินเดี๋ยวจะเกินอายุไปเตรียมม.3พอดีแต่ม.3แล้วก็มาสเตอร์อาร์ตอ่ะเขาก็บอกมาสเตอร์เดี๋ยวจบนะจะมาเข้าเซนกระเบียนนะเพราะว่าไปเรียนที่อื่นมันไกลตรงนี้เซนกระเบียน3ป้ายรถเมล์แล้วต้องคิดถึงระยะยาวเวลารับไปส่งแล้วลูกสาวอยู่เขมรฝั่งอนุนจะทำยังไงแล้วก็บอกเขาเรียนของเขาติวเข้มเลยติวเข้มแล้วก็ไปบำรุงโรงเรียนเขาไปสมัยก่อนไปซื้อใบสมัครนะซื้อใบสมัครเซนกระเบียนนะไปวันแรกไปซื้อไม่ได้เที่ยงคืนก็เลยให้ลูกน้องบอกไปนอนเฝ้าในใต้ถุนครับจะให้ได้แล้วก็ได้ได้แล้วก็สอบเข้าไปแล้วไปบำรุงโรงเรียนพอไปดีเข้าได้แล้วน้องก็สบายหน่อยสบายแล้วทีนี้น้องๆก็จบความคิดวรพลก็เข้าทำอาภิรักษ์ก็เข้าไปเลยแล้วคือเราค้าขายเราก็ไม่มีเวลาถ้าไปส่งไกลก็ลำบากเราต้องคิดถึงระยะเวลาที่เราส่งลูกเราเนี่ยเป็นเวลา10กว่าปีอ่ะเห็นบอกคุณพ่อไปส่งเสร็จกว่าปีผมเป็นคนไปส่งไปส่งยังไงคะคุณก็มีรถขับรถไปส่งรถตู้รถไปส่งรถตู้ก็ต้องไปทั้งลูกผู้หญิงลูกผู้ชายไปหมดเลยฮะแล้วตอนเย็นก็ไปรับนะฮะแล้วถึงอายุเท่าไหร่คะถึงจะแบบให้กลับเองได้ละก็ประมาณปออะไรหรือปออะไรปอเท่าไหร่วะชุติพานไปเรียนมาพี่มุกได้ยังกลับบ้านไม่ถูกเลยบอกก็เธออยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วไปรถเมล์ตรงไหนเนี่ยอ๋อค่ะก็สักพักนึงก็คือลูกๆก็พอแต่หลังก็ปล่อยตอนหลังมันจบปอเท่าไหร่วะจำไม่ได้ไปจักลืมแล้วแต่แล้วรู้สึกยังไปรับ10ปีเต็มเลยค่ะไปรับไปส่ง10ปีแล้วช่วงที่ลูกๆมันจะมีช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อคือวัยรุ่นช่วงที่ลูกพ่อแม่วัยรุ่นเนี่ยมีอะไรจะแนะนำไหมคะเพราะลูกหนูก็ใกล้จะวัยรุ่นแล้วจะพูดให้ฟังที่บ้านนะก็เห็นแม่พ่อแม่นี่งานเยอะเลยค่าขายงานเยอะเขาต้องรีบมาเลยแล้วคนใช้ก็ไม่มีก็ต้องรีบมาช่วยประเด็นเนี่ยอายุ13ก็ต้องส่งของเป็นแล้วก็ทุกคนต้องช่วยหมดอ่ะไม่ช่วยแล้วแม่จะทำไปไหวอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องกลับมาช่วยขายของส่งแล้วก็มองดูป้ายรถเมย์ถ้า5โมงนะถ้าสมมุติว่าลูกเขารู้เด็กถ้าเรายังไม่กลับแล้วแม่ก็ต้องไม่สบายใจรออยู่นั่นแหละแสดงว่าลูกเขารู้รู้ว่าเราจะไม่สบายใจไม่มีเกเรเลยค่ะไม่มีเกเรโรงเรียนนี่เขาสอนดีด้วยเซนกับเบียนเขาสอนดีเขามีอาการบ้านเยอะแยะเลยอ๋อเลยไม่รู้จักไอ้เคียงอะไรเคียงว่าเคียงทำไมเคียงอ่ะทำงานจนไอ้ทำการบ้านจนหลับไปเลยหลับอยู่บนเตียงหลับคาเตียงเสื้อผ้าก็ไปอ่ะเรื่องจริงนะการบ้านมันเยอะ
ไอ้เซ็กเบียนเนี่ยหรือว่าคิดไม่ออกเลยทำไม่เสร็จสักทีไม่ใช่มันให้ไม่เยอะเลยเยอะจนทำจนหลับไปเลยโอ้โหหนักไปเลยนี่เรื่องจริงแล้ว 3-4 คนก็อยู่เนี่ย4คน5คนก็อยู่ในห้องเนี้ยแล้วก็ให้มันเล่นโดยการกันอะไรกันบ้างทะเลาะกันแต่ก็อยู่ในกันแล้วมันก็ไม่ได้ออกไปเล่นแล้วมันก็เลยไม่ไปเล่นที่อื่นก็คือเป็นพี่น้องกันเองก็เลยไม่ได้ต้องไปเล่นที่อื่นใช่ไหมแล้วก็ส่วนมากครับแล้วตอนหลังก็มีเรียนพิเศษก็มันก็เรียนพิเศษกันทุกวันเพราะฉะนั้นก็ชีวิตก็มีเรียนแล้วก็ช่วยพ่อแม่ทำขายบ้างช่วยพ่อเด็กเขาบอกว่าพ่อเด็กเขาบอกว่าช่วยเขาอยู่โรงเรียนบ้างกับอยู่ที่บ้านเขาอยู่โรงเรียนบ้างกับอยู่ที่บ้านเดี๋ยวต้องทำงานคือเช้าขึ้นก็ไปส่งเย็นก็ไปรักเสาร์อาทิตย์ก็ไปเรียนพิเศษในนี้อยากถามเคล็ดลับนะคะเพราะว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาแต่ว่าบ้านนี้มีความรู้สึกว่ามันอบอุ่นได้ยังไงคุณแม่มีเคล็ดลับที่ก็คือเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะเวลาจะกินข้าวอาม่าก็เรียกไปกินข้าวร่วมกันกับโกแล้วทุกวันนี้ก็ยังรักกันอยู่วันก็คือต้องกินกินข้าวด้วยกันอะไรกันต้องรออาตงอาม่าไม่ต้องรออาม่าเขาเรียกไปกินข้าวร่วมกันเขาจะแบบจะยึดประเพณีคนจีนนั้นก็จะส่งเสริมความสามัคคีในครอบครัวประเพณีเก่าก็มีเป็นเก่าคนแก่เป็นธรรมเนียมอ่ะเป็นอาซ่าโกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นธรรมเนียมวันเกิดวันอะไรมีทุกเทศกาลเลยนี่วันนี้ยังวันเกิดหลานทั้งสองคนนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันนี้จะจัดไปแฮปปี้ลูกชื่อความว่าสองคนร้านไก่ย่างเนี่ยนะทุกทีลูกเคียงฉันทำให้นะวันนี้มันเธอจะมาก็เลยทำอ้าวเหรอคะใครเป็นอย่างนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่แล้วมีอีกจุดหนึ่งที่คุณแม่บอกว่าเรื่องความรักที่ให้กับลูกๆความห่วงใยนี่ก็สำคัญแม่เราจะไม่มีเวลาเขาห่วงลูกเขาทุกวันเราแสดงออกไงฮะว่าก็เขารู้ระบบเนี่ยเวลาเขาจะไปลูกเสือไปไหนเฮ้ยวันนี้แม่ฝันไม่ดีอย่าไปเลยเอาเลยอดไปเลยก็ไม่ไปแรกๆเขาก็ไม่ไปกันนะหลังเขารู้แล้วก็ผมฝันอะไรเขาก็ไม่แต่ว่าเขาจนมาหลานจนมาหลานนี่ยังเป็นนะน้องบอลบอกฝันไม่ค่อยดีอย่าไปเลยฝันไม่ดีอย่าไปเลยฝันให้นู่นฝันเนี่ยก็ใช้มุกนี้ใช่ไหมใช้มุกนี้อ่ะแม่ฝันไม่ดีแม่คือเราก็ไม่เหมือนผู้ปกครองคนอื่นเขาตามไปมากอะไรแบบนี้คนอื่นเราไปแล้วก็ต้องไปเขาไปแล้วไปเราก็ไม่ไปส่งแค่ไปส่งแค่รถไปเราไปไม่ได้ไม่เหมือนพ่อแม่สมัยบางคนไปเฝ้าค่ายก็ไปอยู่ไปเฝ้าเราไม่ได้เลยนะไม่มีแล้วก็บอกลูกไปพักดังไปแล้วจะเรียนพิเศษอะไรนะแม่สนับสนุนก็เลือกเอาเองเลือกเอาชอบเรียนอะไรบุฟเฟ่มากมากจะเรียนกีฬาลูกผมจบ5ที่เลย5อย่าง5อย่างอ่ะเรียนไล่เรียงมาลูกคนโตจบแล้วคนโตจบเอแบกเอแบกไอ้ช่วงที่ปอนจบเอแบกอันที่สองก็จบวิศวะเคมีบางมดค่ะและคนกลางก็ไอ้ใครวะคนกลางไอ้ใกล้เชียงไงใครใครวะคนกลางจบลามไอ้คนที่สี่จบลาดกระบังไอ้เชียงคนที่ห้าจบญี่ปุ่นปริญญาโทโอ้ยแล้วไปได้ทุนด้วยญี่ปุ่นด้วยป่ะได้ทุนด้วยไปแม่ได้ทุนด้วยนะทุนญี่ปุ่นปริญญาโท8ปีเรียนฟรีไปตั้งแต่เตรียมอุดมนะเรียนฟรีนะไม่ต้องเสียตังค์แสดงว่าเรียนเก่งเลยแล้วก็แฟนเขาก็จบด็อกเตอร์ด้วยกันอ๋อที่ญี่ปุ่นกันที่ญี่ปุ่นใช่ไหมนะไปเจอกันก็รู้ว่าได้ดิบได้ดีไปเลยก็คุณพ่อคุณแม่ก็สบายแล้วตอนนี้ก็เกษียณอายุก็แฮปปี้มีความสุขเขาก็มาเลี้ยงหลานนี่ในคนอื่นก็ทายไปเลี้ยงลูกเขาติดฉันแต่เนี่ยหลานก็รักนะหลานก็รักหลานก็รักเลี้ยงหลานห้าคนนี่ลูกเขาคนเล็กก็บอกว่าอาม่าถ้าดูผมนะผมจะเปิดโรงแรมนะอาม่าบอกเดี๋ยวอาม่าจะอยู่ถึงหรือเปล่าคนที่70นะอีก30ปีอยู่ถึงอ้าวพูดถึงช่วงของช่วงที่เกษียณนะคะพอเกษียณเสร็จแล้วได้ข่าวว่าทุกๆปีเนี่ยในช่วงเจเราก็จะมีการทําอาหารขาย10อันนี้10วันเต็มเลยความเป็นมาเป็นยังไงคะที่เราอยากทําเพราะอะไรก็คือแม่มาแต่งมาบ้านเนี่ยแม่แฟนเนี่ยชอบกินเจเขาผัดทำอาหารเก่งด้วยทำอาหารเจแล้วเขาตายเนี่ยอาม่าไหว้มาตั้ง20-30ปีทุกวันนี้ก็เป็นคนทำนะทำไปไหว้ทำหม้อใหญ่ๆเอาเด็กไปล้างชามเนี่ยมีสะใภ้และมีอะไรก็ยังทำไปไหว้อยู่
ไปไหว้อยู่ก็คือได้วิชาจากคุณลุงแม่ใช่ไหมก็ทำไหว้ได้วิชาจากแม่แม่และที่คนแถวนี้ติดใจแล้วก็แบบว่าอชอบกินหน้ามีเมนูกระทรวงเนี่ยกระทรวงแรกๆก็ขายแรกๆขายก็กระลำกำแกงอ่ะหัวหน้าใหญ่กระลำกำแกงซื้อเลยนี่อันนี้ขายตั้งแต่ช่วงทำร้านข้าวต้มเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่หลังจากเขาร้านลูกเขาโตแล้วน้องพรอ่ะเลี้ยงน้องพรน้องพัดโตแล้วขายมา13 ปีลูกหลานคนโต17แล้วนะเขาเข้าเอแบกนะและหลานโตแล้วก็เรามาช่วยงานเขาก็ทำไม่เป็นแล้วไม่รู้อยู่เฉยๆทำอะไรแล้วไม่ชอบอยู่เฉยๆแล้วชอบทำกับข้าวก็เลยว่าเราก็ทำอาหารเจขายลูกก็จะได้ฝึกให้ลูกได้กินผักกินหญ้าแล้วลูกก็ชอบด้วยนะแล้วแต่งลูกสะพายเดี๋ยวนี้ลูกสะพาย2คนก็ชอบก็คืออาม่าไม่เน้นแป้งไงไม่ชอบกินเพราะธรรมดาอาหารเจก็จะมีพวกแป้งเยอะแล้วก็มันใช่ไหมคะที่นี่ก็ไม่เน้นมันด้วยมันก็บางส่วนก็คนจีนแต่จิ๋วบางคนก็ชอบมันแต่ที่นี่มันลูกค้าหลากหลายไงอย่างกะหล่ำปีอย่างเงี้ยไม่มันก็ไม่อร่อยตักไปชิมบ้างแล้วมีเห็นแม่บอกว่าพี่แกงพี่แกงก็ทำเองเมื่อกี้เพิ่งหมดนะค่ะพี่แกงแต่ดื่มอะไรทำน้ำยาเดี๋ยวก็จะทำน้ำยาให้ดูฉันทำน้ำยาคนนี้ก็จะทำกระเพาะปลาเขากินกับเขาเองอ๋ออันนี้คุณพ่อลงมือทำกระเพาะปลาให้กระเพาะปลาเจใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเมนูวันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปแนะนำกันในครัวนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าก่อนที่จะจบการพูดคุยแฉลูกๆก่อนเนี่ยนะคะแฉไปแล้วลูกบอกแม่นี่พูดมากจังเลยเล่าหมดละเอียดอยากให้สรุปนิดนึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยในการเลี้ยงดูลูกหลานหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ที่จะต้องดูแลคือตรงจุดไหนไม่รู้นะคนอื่นเขาเลี้ยงยังไงก็ไม่รู้นี่พี่พูดถึงตัวเองนะก็คือเรารักลูกทุกคนเลยหลานทุกคนเราก็รักแล้วเด็กเป็นคนรักเด็กไงเป็นคนรักเด็กอ่ะเอาลูกหนูไปเลี้ยงแซ่บเสาร์อาทิตย์ได้หลานนั้นแดงแดงนะไปจ้างเขาเลี้ยงนะไม่รู้มันเป็นยังไงตัวเขามันไม่เหมือนกับเราอุ้มอ่ะไปรับเราอุ้มนะหลานเนี่ยอยู่เลยไม่ร้องไห้เลยถามจุลิพรดิฉันเรียนน้องพรเนี่ยฉันไปดีกับเพื่อนนะไปแต่ไปก่อนนะเขาไม่มีมือถือก็หามอเตอร์ไซค์ไปตามเออเหรอฮะมือถามมอเตอร์ไซค์ไปตามใช่ไหมเหมือนเป็นเก้าอี้แบบแล้วทุกวันนี้หลานก็ยังหลานก็ยังรักทุกคนเลยนะไปเลี้ยงมาทุกคนเลยนะเนี่ยเลี้ยงมาเป็นต้องลองอิงดูอาจับเนี่ยเออนิ่มๆจริงด้วยคนสบายแบบว่านอนได้เลยอ่ะจริงป่ะใช่เนี่ยอย่างเงี้ยหลานชอบเนี่ยจริงป่ะทุกวันนี้ยังเลี้ยงนี่ยังมีไอ้ตัวเล็กอยู่เลยอ่ะแล้วคุณพ่อมีส่วนช่วย2วันคนนี้ก็รักเด็กอ๋อชอบเลี้ยงเด็กพี่ก็รักนี่2คนนี้เลยเฝ้าโรงเรียนเฝ้าไปเท่าไทยแจ้งให้ที่เซนอ่ะไปเฝ้าไปเปิดของผมไปเฝ้าเขาเรียนต้องไปเฝ้าถึงเที่ยงอ่ะแล้วกลับบ้านแล้วก็ไปอยู่ไปดูส่งด้วยไปดูตลาดเก่าๆละนะมันมีเพราะเราไม่มีงานทำก็ทำบอกข้าวแล้วก็ไปสืบดูได้สูตรไปเองนี่ยิงชอบไงยิงปืนนัดเดียวได้สองตัวก็คือความรักแล้วความสงสัยโชคดีว่าสองท่านนี่รักเด็กด้วยไม่ได้ไปเฝ้าหลานเราเลี้ยงเด็กนะเราผูกพันเขานะเรารักเขาดังเขาเวลาเขาจะคิดทำอะไรเขาก็มีมือก็นึกถึงแล้วเราใกล้ชิดเขาเขาจะรู้สึกว่าเรารู้เลยนะปลูกต้นไม้วันไหนมันมันเป็นอะไรยังรู้แล้วลูกเราถ้าผิดปกติเรามองบางทีก็รู้แหละที่จะเป็นอะไรถ้าไม่สบายดีเราก็รู้แน่มาแล้วมันจะแอบมาแล้วคนนี้เขาแต่เจ้าคนนี้ค่ะเรียกหาแต่อาม่าทั้งวันแต่มาเนี่ยแต่มาคุยไหนเด้ต้องมดไหนมาออกมดจังมาเนี่ยมาหาแม่มาเนี่ยมดจังมาหาแม่สวัสดีกันสวัสดีให้แรงดีอย่างนั้นให้แรงเนี่ยอะไรบอกคุณป้าที่นี่ชื่ออะไรมดจังที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดนะค่ะก็ง่ายๆเลยเบสิกมากๆคือให้ความรักแล้วก็ดูแลเอาใจใส่แล้วก็ต้องคือแค่เขามีปัญหาอะไรเนี่ยนะเราใกล้ชิดเขาเราจะมีความรู้สึกไงจะมีความรู้พอถามสองคนได้ไหมคะเฮียเชงเคยมีปัญหาอะไรเชงนี่เราก็นี่เขาเพิ่งมาคุยให้ฟังนะเนี่ยเขาเพิ่งมาคุยให้ฟังตอนโตเนี่ยเขาบอกว่าก็คือเขาไม่ชอบเขาชอบกีฬาแล้วเราไปให้เขาคือเราก็
ไม่มีความรู้ไม่เข้าใจเขาไงไม่เข้าใจบังคับจะเรียนพิเศษไปเรียนแต่ว่าไม่อยากเป็นนักบอลมืออาชีพเออถ้าเรามีความรู้หน่อยนะถ้าลูกบอกชอบกีฬานะอุ้ยเราสนับสนุนป่านนี้เลยสบายนี่เราต้องว่าเราผิดคือเราก็มีความผิดคือให้มันเรียนอย่างเดียวคือเราคิดหรือว่าเฮียเชนเขาบอกช้าไปหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบเรียนเขาชอบเล่นตอนที่ทำไม่ใช่ตอนที่โตแล้วตอนที่เป็นจบมหาวิทยาลัยแล้วเพิ่งมาบอกอ่ะก็ถ้าบอกตอนนั้นก็ให้ถ้าบอกตอนนั้นนะแม่คงยังไม่เข้าใจหรอกแกเล่นสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้ได้ไงก็ยังไม่ได้บอกไม่ใช่สมัยก่อนน่ะหัวนี่ก็แบบคิดไม่ค่อยแบบเรื่องเรียนคิดแต่เล่นแหมใครๆแบบไม่อยากให้เรียนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเงี้ยแต่สมัยก่อนเขาบอกแพทย์ก็วิศวะอะไรแต่สมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยใช่แต่สมัยนี้มันไม่เออสมัยก่อนแบบว่าอยู่ในครอบครัวคนจีนอ่ะก็คิดแต่จะให้ลูกเรียนอย่างเดียวเรียนไม่เป็นเท่าแก่เออใช่แล้วเป็นพ่อค้าเท่าแก่แต่ยังคิดว่าเรียนแล้วเป็นนักบอลเอออย่างงี้นะแต่สมัยนี้ก็ไม่เห็นหรอกค่ะก็ดีแล้วอ่ะค่ะเป็นนักบอลก็อาจจะลุ่มประมาณนึงเขาก็เลือกเรียนตอนนี้เขาก็ไปเปิดบริษัทอะไรของเขาทั้งที่รับเหมาตกแต่งเขาไม่เรียนนะเขาเป็นได้เขาก็แสดงว่าเก่งแล้วเขาไม่ได้เรียนวิชานี้ด้วยแต่ว่างๆหนูดูใน Facebook เฮียเชงก็ยังไปเตะบอลอยู่ไม่เป็นไรค่ะเป็นงานดีเลยค่ะจะได้ไม่เครียดด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราเคียงนี่ก็เป็นลูกคนเล็กเราก็คือไงอ่ะลูกมันก็รักทุกคนเลยมันเป็นยังไงห่วงทั้งคนลูกคนไหนก็ห่วงไปหมดตัวเองจะเป็นไงไม่เป็นไรมันก็ไปห่วงทุกคนมีปัญหาอะไรอ่ะเคียงก็ไม่มีปัญหากันนะโอ้ยแล้วไม่มีเรื่องแชร์ลูกไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็คิดว่าหลานก็คือเราตามใจเขาตามใจเขาเออไม่รู้เลยป้าเราเลี้ยงแล้วเราก็รักอะเวลาจะทำกับข้าวอะไรนี่มาดูมาชิมนี่คนไหนชิมไม่กี่ดาวมาเลยมาชิมใส่ใจห่วงใยก็ไปทุกเรื่องอะห่วงใยแต่แล้วเขาก็คือยังไงมันบอกว่าเขาโตแล้วยังเป็นห่วงเออขนาดเขาเป็นโตแล้วมีไปเมืองนอกไปอะไรเป็นไรไปป้าก็คือเป็นห่วงขึ้นสันไม่ขึ้นดีโตเลยทดใช้ลูกเดียวกันโทรไปถามไปเคียงเป็นไรป้าไม่อยู่เมืองนอกนะบางทีลูกอยู่ญี่ปุ่นฝันไม่ดีโทรไปนะแล้วเป็นเรื่องจริงด้วยนะโทรไปเขาก็บอกขี่รถจักรยานตกเขาอุ้ยอย่างแรงค่ะก็ช่วงนี้มันใกล้ๆเที่ยงแล้วค่ะใกล้จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราเข้าครัวกันดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันช่วงสุดท้ายในครัวค่ะเชิญเลยค่ะเราก็อิ่มอร่อยกันมาแล้วนะคะกับเมนูที่เราเข้าไปทำในครัวกันมาสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราทวนให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงว่าเมื่อกี้เราไปทำอะไรกันบ้างอันแรกก็เป็นกระเพาะปลาเจนะคะแสนอร่อยแล้วจริงๆก็อะแดปเอาเส้นหมี่ใส่เข้าไปได้ด้วยเมนูนี้ขายดีมากเลยนะคะขายดีเลยนะคะก็มีคนมาสั่งซื้ออิ่มเรื่อยๆนะคะแล้วก็เมนูต่อไปก็จะเป็นเมนูลาบใช่ไหมคะเป็นลาบที่มีเต้าหู้มีเห็ดนะคะแล้วก็จะมีน้ำพริกนะคะเป็นน้ำพริกเหมือนคล้ายๆน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกเห็ดค่ะน้ำพริกเห็ดน้ำพริกเห็ดแต่ว่าคล้ายๆเหมือนมันดูคล้ายๆน้ำพริกหนุ่มนะคะแล้วก็มีน้ำยาน้ำยานะคะน้ำยาเห็ดปลาอร่อยมากทุกเมนูตอนนี้ทีมงานก็อิ่มกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางคุณพ่อเจริญแล้วก็คุณแม่จันวันด้วยนะคะที่วันนี้ได้มาแบ่งปันนะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำอาหารแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือว่าในช่วงเจของปีนี้เราอาจจะได้เจอกันมาเจอกันมาเจอกันได้นะคะเพราะว่าไปอีกประมาณ 2-3 ช่วงตึกเราก็จะไปมีเปิดร้านขายนิดนึง10วันนะลูกหลานมาช่วยๆกันขายใช่มั้ยร้านทั้งนั้นค่ะแต่มีลูกไม่ค่อยอยากให้ทำเลยพวกกลัวเหนื่อยเนาะเหนื่อยแต่จริงๆมันสนุกใช่มั้ยคะมันสนุกชอบคือชอบทานอาหารพวกที่ว่าไม่มีแป้งด้วยเรามีซื้อประจำมาซื้ออยู่แล้วเราไปซื้อข้างนอกมันเราก็ไม่รู้บางคนซื้อเป็นพันเลยนะโอ้บางคนมาซื้อถึงเป็นพันเลย
เมื่อสักครู่ที่เข้าไปดูกันทำครัวเนี่ยก็จะแบบน้ำมันนี่แทบจะไม่มีเลยไม่มีนะในสูตรอาหารแล้วก็พวกที่เป็นแป้งก็ไม่มีน้ำตาลไม่ได้ใส่อะไรเยอะน้ำตาลส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดเต้าหู้หรืออะไรนะคะที่อร่อยอีกอันนึงคือกะหล่ำปีไม่ได้ทำวันนี้แต่ว่าทำเผื่อไว้ให้กะหล่ำปีต้มเห็ดหอมเขาเรียกว่ากะหล่ำปีกะหล่ำปีต้มเห็ดหอมต้มเห็ดหอมอร่อยนะสูตรโบราณสูตรโบราณนี่ครับโบราณนี่นี่รุ่นพ่อฉันนะเนี่ยเพราะชาติทานมันมันมันต้องมานิดนึงเมนูนี้ต้องมานิดนึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมีเป็นร้อยกว่าเมนูที่เมื่อกี้นั่งคุยๆกันรู้สึกเยอะมากก็เดี๋ยวคราวหน้าน่าจะมีโอกาสได้มาต้มจับฉ่ายมีต้มจับฉ่ายมีอะไรนะหมูทอดมีหมูทอดมีฉ่ายมะระมีมะระมะระมะระเกี๊ยมฉ่ายมะระเขาเรียกอะไรกระพุ้งชะอมเรียกมะระเกี๊ยมฉ่ายกระพุ้งห้ารสชะอมกระพุ้งห้ารสของกระพุ้งเมนูหลากหลายทีนี้ถ้าอยากมาเจอจริงๆมาช่วง10วันช่วงเจค่ะก็มาเดาดูถ้าแบบคุณลูกห้ามทับไม่ได้ก็จะขายต่อไปก็วันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะแล้วก็มีของที่ระลึกนะคะจากนิตยสารยังแอดทานนะคะเป็นอันนิตยสารของผู้สูงอายุที่เขาเรียกอันนิตยสารเพราะว่ามันออกไม่เป็นครั้งเป็นคราวออกตามเลือกสะดวกทำเสร็จก็ออกก็ปีหนึ่งก็จะมี6ฉบับแต่ว่าใน6ฉบับเนี่ยอาจจะออกแบบ3เดือนครั้ง2เดือนครั้งแล้วแต่คนทำเหนื่อยก็พักคนทำก็อายุเยอะเหมือนกันก็เลยว่านะคะแต่ว่าก็ตั้งใจว่าจะเป็นนิตยสารของผู้สูงอายุนะคะสำหรับอ่านไม่อัปเดตว่าเอ๊ะตอนนี้เขาชมรมเมียนชมรมอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ขอมอบไว้ให้กับทางคุณพ่อคุณแม่นะคะผมก็มีชมรมชมรมอะไรคะชมรมรุ่นป .1 อ๋อป .1 ฮะจริงเหรอคะจริงเนาะป .1 ผมมีรุ่นป .1 เนี่ยเดี๋ยวให้เขามาเดี๋ยวให้เขามาโอ้ขอบพระคุณมากค่ะอันนี้ก็รับมอบไปแล้วนะคะค่ะขอบคุณนะคะค่ะค่ะแล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะสำหรับสองคนแล้วโอกาสหน้านะคะรายการ60 up จะไปสัมภาษณ์คนเคยเด็กที่ไหนท่านไหนนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีแล้วขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ